ถามที่มีอิทธิพลกับวุ้นมากก็คือไปทำอะไรมาหน้าสิวเยอะจังกลับไปทำอะไรมาหน้าดีขึ้นจังก็พอดีด้วยความที่เรารักสวยรักงามใช่ไหมแล้วแบบว่าเราก็แบบไปหาอยากได้ครีมที่แบบว่าทำให้หน้าเราไม่มีสิวหน้าเราใสอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะตามภาษาผู้หญิงก็แบบเหมือนช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วไปเจอครีมตัวนึงเป็นเซตสีทองแล้วแบบก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าซื้อแล้วก็มาลองใช้พอเราใช้ไปหมดเซตเรียบร้อยแล้วเราแบบความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกแปลกๆวะคือแบบหน้าเริ่มคันยิบ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 คือแบบว่าพอตื่นขึ้นมาสิวหนองสิวโผดสิวอุดตันสิวหัวดำคือมาทุกสิวเลยคือแบบขึ้นเต็มหน้าแล้วแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพื่อนมาทักนะแบบเพื่อนสนิทเลยบอกว่าแกทำอะไรมาวะสิวขึ้นเต็มเลยอะเราก็ไม่กล้าบอกเราบอกคงเกิดแพ้ได้นิดหน่อยแหละแต่เราก็ลดด้วยความที่อายเพื่อนไม่กล้าบอกว่าเราก็แบบไปซื้อของปลอมมาใช้พอใช้เสร็จทำไงวะเครียดไม่มีทางออกน้อยมากจนแบบอยากออกจากงานแล้วว่าคือไม่อยากทำงานคือแบบแต่คือถ้าไปกับทำงานปุ๊บคงต้องบอกแบบนี่อะไรทำไมเป็นอย่างนี้มันรังเกียจอะสังคมรังเกียจอะถ้าแบบมันเป็นแบบหัวใหญ่แล้วแบบขึ้นหนักมากแล้วแต่งหน้าก็ไม่ได้จนแบบคือคิดได้ว่าแบบผู้หญิงก็ต้องเข้าคลินิกเสริมความงามก็ครั้งแรกก็จะหมื่นนิดคือแบบทำทุกอย่างกดสิวฉีดสิวกินยานู่นนี่นั่นกอหน้าให้หน้าเนียนให้หน้าเรียบไม่มีรอยขุ่นขนไม่มีนู่นนี่นั่นคือแบบทำทุกอย่างพอจบคอร์สนี้ก็สิวก็เริ่มขึ้นแหละก็แบบก็จะเป็นโมเมนต์เดิมแต่ว่ามันจะไม่หนักขนาดนั้นถ้าเรารักษาต่อเราจะเปลืองเงินเราต้องบอกว่ารักษาไปตลอดชีวิตเราก็เลยเลือกที่แบบเออถ้ามันขึ้นก็ขึ้นไปเลยปะคือเราก็รำคาญแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอจนเราได้มาเจอพี่ที่เรารู้จักอีกคนนึงคือแบบเหมือนกับเขาก็มาแนะนำแบบแล้วเขาก็เห็นหน้าเราตอนแรกเราก็ใส่แมสอยู่แล้วคือแบบว่าด้วยความที่แบบมันก็ยังไม่หายดีอะไรเงี้ยเราก็ใส่แมสไปแล้วบอกว่าพี่บอกอ้าวทำไมหน้าแกทำอย่างนี้ไปทำอะไรมาแล้วแบบว่าอ๋อก็เลยบอกเขาไปว่าเพราะอะไรเราแพ้ครีมนะนี่นั่นเจอครีมปลอมพี่เลยบอกว่าให้เราลองเป็นครีมตัวนี้ไหมต่อแอคต่อเป็นอย่างเจลแต้มสิวตัวเนี้ยลองไปใช้ดูนะเพราะว่าสิวยังวุ้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นสิวโผดสิวหัวน้องสิวอุดตันสิวอะไรเนี่ยได้หายเชื่อพี่เฮ้ยของมันดีแล้วแบบเราไม่แพ้มันยังมีอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็คือคิดคนเดียวแบบเราก็ไม่กล้าพูดแบบมันดีอยู่หรอของแบบนี้ที่แบบว่าใช้แต่ต้องตัดแล้วก็มาแคะแล้วก็มาแคะทาพอกอะไรเงี้ยแล้วแบบก็แบบอุ้ยมันดีจริงแล้วเราก็เลยแบบด้วยความที่ลองดูซิว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วอ่ะไอตัวเจลเนี้ยมันสิ่งมันจะขึ้นไหมมันจะมาอีกไหมมันจะแบบโอ้ยไหมมันจะอะไรเอฟเฟกต์อีกไหมอะไรเงี้ยก็เลยลองหยุดใช้ไม่ใช้สรุปว่าสิวที่เคยเป็นมันกลับไม่ขึ้นมันหายไปเลยจนคนอื่นก็ถามว่าเอ้าใช้ตัวไหนวะทำไมหน้าดีขึ้นเราก็บอกว่าใช้ตัวนี้นะใช้ตัวนี้นะราคาเท่านี้อะไรเงี้ยบอกว่าอุ๊ยมันดีจริงแกคือแบบจับหน้าแกที่มันเยอะๆอ่ะแล้วแบบคือมันค่อยหายขึ้นรอยหลุมซิลก็ดีขึ้นแต่แบบมันก็ยังมีทิ้งร่องทิ้งรอยอยู่เพราะว่ามันมีรอยดำหรือขุ่นขนหน้าจะไม่ค่อยขาวเพราะว่าตอนที่เป็นสิวหนักมากๆอ่ะแล้วก็ยังแบบต้องใช้เวลาในการรักษาผิวหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราใช้ตัวแอคน็อกตัวเจลค่ะหมดเรียบร้อยแล้วทันทีแล้วก็แบบหยุดใช้ก่อนพักหน้าแป๊บแล้วแบบบังเอิญแล้วไปเจอพี่ที่เรารู้จักคนเดิมนี่แหละคนที่เขาแนะนำใช้เจลแอคน็อกนี่แหละเขาบอกว่าคุณพี่เมียที่มีสินค้าตัวใหม่ของแอคน็อกนี่แหละเป็นตัวนี้ตัว All High Peak Accent ตัวนี้ที่แบบคือเราเห็นแล้วแหละในเพจแต่แบบเราก็บอกว่าอยากลองนะแต่แบบก็กลัวอีกแหละว่าแบบจะแพ้ปะวะคือแบบใช้จะสิวขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของแอคน็อกมาสักพักแล้วคือวุ้นเป็นคนที่ใช้อะไรไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วแบบว่าคือกลัวว่าถ้าใช้แล้วแพ้ปุ๊บเลิกใช้
เพราะว่าถ้าใช้ตอบทำแบบมันจะแบบเห่อขึ้นแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่โอเคสำหรับถึงหน้าเราอะไรเงี้ยก็แบบก็เลยแบบหยุดทุกอย่างมาใช้แล้วใช้ตัวนี้แล้วแบบพอใช้เสร็จแค่เดือนเดียวดีขึ้นมากคือแบบจนคนที่ทำงานทักว่าแบบน้องทำไมหน้าแกใสขึ้นวะใช้อะไรวะแล้วก็บอกอ๋อก็ใช้ครีมนี่แหละที่ทั่วไปอะไรเงี้ยแหละแต่มันดีอ่ะคือบอกก็พูดอีกเขาบอกมันคือครีมอะไรล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกก็เดี๋ยวลองไปดูในที่เพจนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครีมเนี้ยมันดีจริงๆเราวุ้นก็ได้มาอีกตัวนึงเป็นตัวไมล์ที่จะช่วยเรื่องให้แบบลดรอยอักเสบของสิวคือวุ้นอ่ะเป็นสิวแล้วคือถ้าเราใช้ควบคู่กันเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นมากคือแบบหน้าก็ดีขึ้นรอยก็จางลงรูขุมขนกระชับขึ้นคือแบบคือไม่คิดว่า2ตัวเนี้ยมันจะช่วยกู้หน้าได้บอกลาละค่ะวุ้นคนหน้าสิวเหลือแต่วุ้นคนหน้าใส